ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงทีละยนต์เอาพายกับหน้าจอในรุ่น X08 EU ครับใช่แล้วค่ะหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วคุณสามารถหาข้อมูลดีๆได้ในแฟนเพจของเอาพายเอาพาย Society แล้วก็ใน YouTube ค่ะเสิร์ชคำว่าเอาพาย Channel จ้ะสำหรับช่วงนี้นะครับก็หายไปนานนะครับช่วงสายดอนแต่เป็นช่วงที่ทุกคนจำได้และทุกคนประทับใจพูดถึงอินบ็อกซ์มาชมกันเยอะขนาดนานๆมาทีใช่เดี๋ยวเราไปชมกันครับกลับมาสู่ช่วงของ Sound Idol ในรายการ Talk of the Sound ค่ะแล้วก็เป็นเช่นเคยที่รายการนี้จะได้รับเกียรติจากคนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความคิดดีๆผ่านร้อนผ่านหนาวเข้ามาเล่าประสบการณ์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับคนในวงการเครื่องเสียงได้ชมกันอีกหนึ่งท่านค่ะที่เราได้รับเกียรติในวันนี้กว่า30ปีที่เขาอยู่ในวงการแห่งนี้กับสโลแกนที่ทุกคนจะรู้จักเขาดีงานเป็นระบบคนเป็นระเบียบป้าแป้งกำลังอยู่กับคุณสุชาติวัฒนพันธ์เจ้าของร้านสุชาติซาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแป้งครับโอ้โหวันนี้เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาคุยกันในวันนี้ครับก่อนอื่นต้องเริ่มก่อนเลยว่าสุชาติซาวเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรอะคะถ้าย้อนกลับไปวันแรกถ้าย้อนไป30ปีนี่เริ่มต้นมาจากร้านซ่อมฮะเราเปิดร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ผมจบพวกทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์มานะครับแล้วก็เราเปิดร้านซ่อมห้องเล็กๆอยู่ในซอยนี่แหละครับเริ่มแต่ซ่อมทีวีเครื่องเสียงทุกอย่างนะครับตอนนั้นซ่อมนี่ร้านเป็นยังไงคะเป็นห้องแถวห้องแถวยังไงเล็กๆฮะห้องแถวห้องเดียวแค่นั้นเองแล้วก็ทำอยู่คนเดียวแล้วก็ซ่อมด้วยแล้วก็วิ่งไปซื้ออะไหล่ด้วยอะไรเงี้ยนะจนหลังจุดกำเนิดของการทำเครื่องเสียงเนี่ยเป็นเพราะว่ามีลูกค้าหลายคนที่สนิทกันเห็นว่าเออเราทำได้เราก็เอาเครื่องเสียงจากเมืองนอกบ้างจากที่มีอยู่มาให้ติดในรถหลังจากนั้นก็ติดกันทุกวันนะแล้วก็เริ่มแบบมาจากปากต่อปากจากเพื่อนอีกคนสู่อีกคนหนึ่งจากครอบครัวพี่น้องคุณพ่อสู่คุณลูกก็แนะนำกันมาจนเราต้องเพิ่มพนักงานมาคนหนึ่งเป็น1คน2คน3คนจนปัจจุบันก็20กว่าคนแล้วติดได้เหรอคะรถแต่ละคันก็หลากหลายรูปแบบนะก็ต้องมีการศึกษาเรียนรู้แหละครับรถแต่ละคันแกะยังไงเราก็ดูแปลนจากรถเป็นหลักครับสมัยก่อนไม่มี Google นะครับนั่นน่ะสิคะต้องดูจากแปลนรถกลางแปลนจากศูนย์บริการรถยนต์แปลนนี่เป็นแกะยังไงน็อตตรงไหนตรงไหนตรงนั้นก็ค่อนลำบากสมัยนี้ใช้ Google อย่างเดียวก็ง่ายขึ้นแล้วยังไงถึงเริ่มมาเป็นสุชาติซาวแบบสมบูรณ์แบบนี้ก็อย่างที่เรื่องแต่แรกว่าพอเปิดร้านซ่อมเสร็จเราก็มีลูกค้ามาให้ติดตั้งใช่ไหมครับตอนหลังก็มีมามากเรื่อยๆจนเราต้องเพิ่มพนักงานในการบริการจนต้องขยายนะแล้วก็มาเปิดณตรงนี้ที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือสร้างซื้อที่เปล่าๆเลยนะสร้างขึ้นมาอาคารแรกก่อนแล้วมาอาคารที่สองพออาคารที่สองนี่เราก็แบบเป็นเจ้าแรกเหมือนกันตอนนั้นเรามีโรงภาพยนตร์ขนาด50ที่นั่งนะครับตอนนั้นผมจำได้ว่าในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีเมเจอร์ SF อะไรขนาดนี้มีแค่บางแคสิบใครจะดูหนังดีๆต้องไปที่บางแคสิบจำได้ตอนนั้นผมก็สร้างโรงภาพยนตร์ขึ้นมาก็เป็นจอสจวด200นิ้วมีเครื่องใช้บาโก้เครื่องเซเมนทอสอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจากช่างเปิดร้านซ่อมโทรทัศน์ทีวีธรรมดาพัดลมตู้เย็นอะไรก็ว่ากันไปเคียมีโรงหนังเป็นของตัวเองคือไม่ใช่ตัวเองคือเรามีเพื่อให้บริการลูกค้าเพราะตอนที่เรามาเปิดขยายเป็นสุชาติซาวซึ่งมีพนักงาน20คนแล้วเนี่ยตอนนั้นรถเข้ามาค่อนข้างจะมากช่วงนั้นเศรษฐกิจดีนะครับปีเรียกว่าปีตั้งแต่เริ่มแรกๆจนมาปีต้มยำกุ้งน้ำท่วมจนถึงปฏิวัติอะไรเงี้ยช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจดีมาลดลูกค้ามาใช้บริการกันเยอะบางคนมาต่างจังหวัดน้ำก็จะไปช้อปปิ้งที่ไหนก็ลำบากสมัยก่อนสมัยนี้ห้างเฮิงเยอะแยะไปหมดนะฮะคือเราก็ต้องคิดเดียวเราก็ชอบดูหนังแล้วตอนนั้นก็บางแคสิบก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราบางทีเราก็ไปดูหนังบางแคสิบบางทีเสร็จงานที่หนึ่งที่สองบางทีไปดูรอบดึกก็มีเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าสร้างโรงหนังให้ลูกค้าได้พักผ่อนดีไหมเราก็สร้างโรงภาพยนตร์ขึ้นมาที่นี่เลยที่นี่เลยครับที่นี่50ที่นั่งแล้วก็เป็นเก้าอี้แบบเหยียดขาได้แบบสมัยนั้นก็คือเก้าอี้ด้วยแล้วก็เหยียดขาได้ด้วยเหมือนอีซี่บอยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เครื่องเสียงที่เราลงก็เป็นแมกทอนทั้งชุดก็ลงทุนไปเกือบ14-15ล้านในสมัยเมื่อสัก15ปีก่อน4-5ล้านมูลค่าก็ประมาณเป็น10ล้านในสมัยนี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมคะดูแล้วเหมือนตอนนั้นนะคะเฮียใช้ไอเดียหรือแนวคิดอะไรในการทำงานทำไมถึงดูโตขึ้นหรือว่าต้องไม่น่าใช่แค่ปากต่อปากอะไรทำให้ปากต่อปากมันมีแรงมันใจแรงบันดาลใจฮะคือว่า
เราเองเนี่ยใครที่มาหาเราเนี่ยเราต้องใส่ใจเขาเขาต้องการอะไรหนึ่งต้องการทำอะไรแล้วก็งบประมาณแค่ไหนเสียงเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจลูกค้าแต่แรกเนี่ยอย่างเช่นเขาต้องการเสียงนี้งบประมาณเท่านั้นมันอาจจะสวนทางกันเพราะฉะนั้นเราก็คุยลูกค้าเข้าใจว่าเฮ้ยงบประมาณขนาดนี้เสียงได้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยจากประสบการณ์เราก็เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเราว่าเราต้องการทำระดับให้ดีที่สุดในงบนั้นๆเราก็ดูแลเขาให้ดีในเมื่อเราแบบบริการด้วยใจจากเขาเนี่ยเขาก็บอกปากต่อปากมันกระทั่งผมเองเนี่ยต้องขับรถถอยหลังบางทีโบกรถเองเลยโบกรถเองเลยคือปัจจุบันนี้มันก็ยังโบกรถเองนะรถเข้าก็ออกบางทีถอยรถให้ลูกค้าเฉยบางทีฝุ่นลูกค้าไม่มีเนี่ยที่พื้นเนี่ยปัจจุบันผมก็ยังทำอยู่นะยกพื้นเทฝุ่นให้ลูกค้าลูดดูดฝุ่นอะไรเงี้ยให้ดูดฝุ่นมันเป็นหน้าที่ของช่างแต่บางครั้งลูกค้าบางคนมาทำอะไรนิดหน่อยลืมเทฝุ่นผมก็จะให้เขาอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าเราเองบริการไม่ต้องไปใช้คนนู้นคนนี้อะไรคือช่วยได้ก็ช่วยกันไปลูกน้องทุกคนก็อยู่กับเรามาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีใครโดนไล่ออกนะหรือออกไปเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะอยู่กับเราเนี่ยปัจจุบันนี้อยู่ถึง 20-30 ปีก็มีตอนนั้นคำพูดที่เรามักได้ยินชมเราบ่อยๆเลยเกี่ยวกับผลงานของเราตอนนั้นหรืออะไรที่ลูกค้าชมเราคืออะไรคะหนึ่งก็คือว่าเสียงออกมาได้ตามเป้างบประมาณขนาดนี้เสียงขนาดนี้ได้ตามเป้านะครับแล้วก็มีเรื่องสนุกหลายเรื่องจนนั้นเนี่ยลูกค้าเยอะแยะจนถึงมันก็มีไอเดียที่ว่าทำอะไรดีนะที่จะทำให้รู้จักสุชาติสาวมากกว่านี้นั่นน่ะสิค่ะระเบิดกระจกหน้าเวทีเซ็นเตอร์ระเบิดกระจกใช่คุณแป้งอาจจะไม่ทันรถกระบะโตโยต้าไปหล่อไฟเบอร์ก๊าซให้เป็นมิตซูบิชิแบบเป็นรถสปอร์ตติดเครื่องเสียงลงไปประมาณ1.2 ล้านในสมัยนั้นนะแล้วก็ไปติดต่อที่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเซ็นทรัลเวิลด์นะเป็นโอเทลเซ็นเตอร์เราไปติดต่อเจ้าของสถานที่เขาบอกเนี่ยเราจะมาขอสารแท้ซึ่งด้านหน้าลานโอเทลเซ็นเตอร์เนี่ยเพื่อระเบิดกระจกนะเพื่อที่จะใช้เครื่องเสียงเปิดตอนนั้นรายการทำไปดูไปถ่ายด้วยหมอทรงทำได้หมอทรงก็ติดต่อไปที่รายการหมอทรงโดยหมอทรงก็เอ้ยมันแปลกดีก็ตามไปดูกันก็เอารถไปเปิดเครื่องเสียงเปิดแค่เพลงมาในตับจนกระจกที่ครอบรถ2ชั้นนี่แตกโอ้โหอันนั้นเคยทำตัวนั้นไว้ก็เป็นมาร์เก็ตติ้งแบบว่ามุทะลุในสมัยนั้นไฟแรงของ จะเรียกตัวเองว่านักธุรกิจได้ไหมคะก็ยังไม่เชิงนะเพราะว่าเราคงจะเรียกว่าเราทำในสิ่งที่เราชอบก็เหมือนกับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำที่เราอยากจะทำใช่ไหมเราถ้าพูดถึงนักธุรกิจณวันนั้นคงจะเริ่มมั้งประมาณนั้นแล้วบอกฟังมาอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วชีวิตจะมีความสุขแบบด้วยวิธีคิดหรืออะไรก็แล้วแต่เคยเจอปัญหาที่ทำให้คนไฟแรงขนาดนี้รู้สึกท้อมั้งไหมคะในสุชาติมันก็มีครับบางทีเนี่ยเอาง่ายๆว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเองเมื่อเร็วๆเนี่ยผมเคยไปบวชศีล8มาผมก็เลยนึกว่าพระอาจารย์ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่มีบุญเก่าในอดีตชาติผมเปิดร้านแต่แรกจนถึง20กว่าปีเนี่ยผมแฮปปี้ตลอดเงินทองเนี่ยแบบผมเคยทำสถิติไว้ในประเทศไทยซึ่งอาจจะมีใครทำได้อย่างผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเครื่องเสียงมาติดวันละ10คันคันละแสนหาเงินได้วันละล้าน1ล้าน30วัน30ล้านต่อเนื่องกันหลายเดือนผมเคยทำนี้อันนี้เรื่องจริงครับถ้าคุณหน่องเนี่ยเขาเป็นนักเล่นเขาจะทราบรถแต่ละคันติดคันนึงเป็นแสนปัจจุบันนี้ก็ยังมีติดอยู่เป็นแสนเป็นล้านก็ยังมีอยู่ฮะณวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับมาพระอาจารย์พูดก่อนคนเรามีบุญในอดีตชาติหมายถึงว่าถ้าเราทำบุญมาชาติก่อนเนี่ยเยอะชาตินี้อาจจะสบายแต่บางทีเราหยุดทำบุญแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนกับเราเติมน้ำมันเต็มถังถ้าเราไปในป่าปรากฏว่าน้ำมันหมดไปเจอสิงสาราสัตว์ไปเจอโจรผู้ร้ายอันนั้นคือเจ้ากรรมในเวรเริ่มตามทันแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เราลำบากเพราะว่า1เมื่อก่อนเนี่ยเราเงินหาเงินเยอะแบงก์จะบอกว่าเอ๊ะคุณสุชาติเงินทองไหลสะพัดอย่างเงี้ยเงินฝากขนาดนี้ลูกค้าขนาดนี้ขยายกิจการเราไปที่อื่นอะไรไหมเรายินที่จะปล่อยสัก50ล้าน100ล้านคือคนเอาเงินมาให้เราแต่เราไม่เอาเราก็คิดว่าเราก็พอใจในจุดนี้เราจะเหนื่อยไปทำไมแล้วก็วกมาถึงที่จุดที่เราท้อก็คือว่าในช่วงปัจจุบันนี้เลยเราท้อนิดนึงก็คือว่าแบงก์นี่ไม่ปล่อยถ้าเปรียบแบงก์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นเพื่อนเราเวลาเดินไปด้วยกันก็ให้ล่มเราใช่ไหมพอฝนตกแดดออกลูกเห็บลงขอล่มคืนให้เดินไปคนเดียวคือถ้าดีๆไปด้วยกันถ้าไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีชะลอไปก่อนไม่ช่วยก็เป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเปิดมา30ปีแล้วก็มีทรัพย์สินมีบ้านมีตึกมีคอนโด
อันไหนที่แป้งไม่ปล่อยบางทีเราอาจจะขายทรัพย์สินบางอย่างที่เราไม่อยากยึดมั่นถือมั่นทางพระอาจารย์บอกโดยสภาวะอย่างนี้แล้วเฮียมีกำลังใจอะไรหรือเฮียวางแผนงานของตัวเองยังไงให้สามารถก้าวผ่านตรงนี้เข้าไปได้ก็คือเพื่อนร่วมวงการเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยก็ช่วยกันบางคนพวกนำเข้าสินค้าหรืออะไรทุกคนต่างช่วยกันรู้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้เราก็ที่คุณแม่ถามอ่ะคือมันแล้วก็มีจุดที่ผ่านมายังสบายแฮปปี้แต่จุดที่บางทีเราก็ท้อบ้างบางทีเอ๊ะทำไมแบงค์ไม่ปล่อยถึงแม้ว่าตอนนี้คุณหน่องหรือคุณแป้งก็เห็นว่างานที่ร้านเราก็เยอะนะแต่ว่าการใช้เงินไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนนี่บางทีติดคันนึงคันละแสนคันละ 2-3 แสนคันละเป็นล้านก็มีแต่ปัจจุบันนี้คันนึงก็ 50,000 แสนนึงก็ประมาณนี้แต่ก็มันก็มีสลับกันไปบางคันบางทีใช้ของเราดีก็คือว่าติดคันนี้ปุ๊บขายรถคันใหม่ก็ถอดกันมาขายเราก็ยินดีนะคือของเราดีนี่นะแล้วก็บอกว่าของเราดีนะคือใช้ไปใช้จนลืมลูกค้าจำนี่ไว้พอขายรถปุ๊บบางคนนี่เขาก็ถอดมาใส่แล้วก็เนี่ยจากที่เห็นเนี่ยรถเยอะแยะอย่างเงี้ยก็คือว่าอาจจะมีขายได้บ้างถอดบ้างใส่บ้างมันไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนนี่คือขายรถก็ขายไปทั้งรถเลยประมาณนั้นเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่เลยเพราะฉะนั้นก็คือมองแล้วก็เฮียก็จะต้องดูแลลูกค้าที่มีอยู่ให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่เกี่ยงประมาณไม่เกี่ยงลูกค้าเลยไม่เคยเกี่ยงคือเข้ามาเนี่ยบางทีลูกค้าบางคนติดไป5ปี10ปีฟิวขาดหรือบางทีอะไรเซตอัพไปดีไปถอดแบตเตอรี่หรือไปทำจูนผิดพลาดหรือว่าไปถอดแบตเตอรี่ปุ๊บโปรแกรมลบเนี่ยเราก็จูนให้ฟรีอันนี้เราเดินให้ฟรีตลอดคือเป็นหน้าที่ของเราแล้วก็จุดแรงบันดาลใจที่บอกเรามีกำลังใจไหมตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับเพื่อนร่วมวงการช่วยกันลูกๆก็เรียนเก่งแล้วก็คิดเป็นทำเป็นได้เกียรตินิยมอะไรผมก็มีกำลังใจเมื่ออดีตเนี่ยเราเคยซื้อทรัพย์สินไว้ถ้าเราขายทรัพย์สินไปใช้หนี้มันก็ทรงๆอยู่ได้อันนี้คือจุดที่เราท้อแต่ตอนนี้เราคิดว่าเราไปบูสินแปดมาเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยคนละมันมีคือมีเขาเรียกว่ามีกรรมมีเวรแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำดีในชาติก่อนเยอะชาตินี้เราไม่ทำต่อมันก็บัตรเติมเงินถ้าคุณโทรหมดแล้วคุณไม่เติมเงินบุญก็หมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำบุญอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ให้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้สุดท้ายค่ะอยากให้เฮียเป็นกำลังใจหรือบอกกับรุ่นน้องหรือคนในวงการเดียวกันให้ก้าวผ่านเศรษฐกิจแบบนี้ไปพร้อมๆกันหน่อยคืออย่างนี้คือว่าอยากจะบอกวงการที่รุ่นน้องเริ่มมาสู่วงการนี้นะว่าขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำอะไรตรงไปตรงมาเงี้ยคือหนึ่งก็คือเราคนไทยด้วยกันเวลาลูกค้าเข้ามาปุ๊บเราก็บริการให้เขาแล้วก็สิ่งไหนที่มันเสียไม่เสียเราก็บอกตรงไปตรงมาเพราะว่าไอ้ตรงนี้เราก็ทราบมาอยู่แวดวงเนี้ยมันก็มีหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราซื่อสัตย์จริงใจเสนอบริการกับลูกค้าตามงบประมาณตามคุณภาพราคาเนี่ยทุกคนก็อยู่กันได้คุณผู้ชมคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งซาวไอดอลที่ป้าแป้งเชื่อว่าใครที่กำลังเจอปัญหาอยู่ตอนนี้เขาเป็นอีกหนึ่งคนที่จะก้าวและข้ามผ่านไปให้ได้พร้อมๆกับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับยินดีครับเป็นอีกหนึ่งหนูชอบมากเลยอ่ะระเบิดกระจกกลางประเทศเนี่ยคิดได้ยังไงเขาก็แบบเหมือนเป็นคนแรกๆนะที่แบบเล่นอะไรแบบใช่ที่เล่นอะไรที่แบบว่าเป็นกระแสใช่สมัยนี้ก็เป็นอะไรนะเชอรี่อะไรเงี้ยเนาะยังไม่จบเชอรี่ยังไม่จบสมัยนั้นก็การทำระเบิดแตกใช่การทำกระจกแตกคิดดูตอนนั้นยังเป็นเวอร์เทสยังเป็นเวอร์เทสแล้วเวอร์เทสเนี่ยโอ้โหคิดดูสิมันใจกลางเมืองนะถ้าเฮียทำตอนนี้นะในขณะที่โลกโซเชียลกำลังวุ่นวายแล้วเยอะยุงลุงลังขนาดนี้นะเฮียดังมากเลยนะถูกต้องโอ้โหตายแล้วมาเข้าสู่ช่วงตอบคำถามโดยอาจารย์อนันต์กันดีกว่าในระหว่างที่พี่น้องกำลังเลือกคำถามอยู่คุณผู้ชมใครมีคำถามอยากให้พี่น้องอยากให้อาจารย์ตอบส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ตอบแต่ว่าพี่น้องจะตอบเขาก็จะพิมพ์ตอบให้คุณผู้ชมไปเลยนั่นแหละนู่นนะคำถามไหนยากก็ถามอาจารย์คำถามยากก็บอกรอหน่อยแล้วกันนะครับ อาจารย์มาตอบ คุณสามารถเสิร์ชเข้าไปในแฟนเพจของเราเสิร์ชว่า Talk of the Sound คำถามไหนน่าสนใจพี่น้องจะหยิบมาตอบแบบวันนี้ค่ะครับคำถามแรกนะครับของวันนี้เนี่ยจะเป็นของคุณรักหนุ่งหนิงคนเดียวตลอดไป ชื่อเฟซเขานะครับชื่ออะไรนะรักหนุ่งหนิงคนเดียวตลอดไปหนูขอเจอแบบคุณหนุ่งหนิงนิดนึงได้ไหมหรือก็หมายถึงพี่ชื่อหนุ่งหนิงเปล่าหนิงหน่องหน่องชื่อหน่องเอ๊ะอะไรเนี่ยจะเปลี่ยนจากสตรีเป็นเพศชายเหมือนก็เขาเคยรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเรียนมหาลัยเนี่ยเคยชื่อหนุ่งหนิงมาก่อน
โอเคไหนจะนอกเรื่องดีกว่านะครับถามมาว่าอาจารย์ครับอยากทราบว่ามี power amp 4 channel 1ตัวแล้วก็มีลำโพงเสียงกลาง8ดอกขับ channel ละ2ดอกที่2โอห์มนะครับแล้วก็ผมอยากจะเพิ่มดอกเสียงแหลมอีก8ดอกจะต่อรวมกับเสียงกลางได้ไหมครับเพราะถ้าต่อดอกเสียงแหลมเข้าไปอีก channel ละ2ดอกมันก็จะโหลดที่1โอห์มที่1 channel มันจะเป็นอะไรไหมครับเพราะผมคิดว่าถ้ามันโหลด1โอห์มแต่ไวท์คอยล์มันเส้นเล็กนิดเดียวมันจะมีปัญหาไหมครับนี่ก็ถามเองคิดเองตอบเองแล้วนี่เขาคิด เอาละคุณเล่นเครื่องเสียงที่คนไม่รู้อ่ะก็จะคิดแบบนั้นว่าทวิตเตอร์มันไวท์คอยล์มันนิดเดียวไม่น่าจะเป็นอะไรครับเอาละมาเอาคำตอบเลยดีกว่านะครับสรุปคำถามหน่อยได้ไหมจะอ่านใหม่ไหมสรุปคำถามทั้งหมดมันก็อยู่บนกระดานนี้ก็คือมีแอมป์4ชแนล1ตัวนะครับ4ชแนลแล้วก็ใช้6นิ้ว8ดอกก็หมายความว่า1ชแนลต่อ6นิ้ว2ดอกครับ6นิ้ว4โอห์มต่อขนาน2ดอกก็จะลงชแนลละ2โอห์มใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานก็คือแอมป์4ชแนลต่อ6นิ้ว8ตัวก็เป็นแบบนี้ครับแต่คราวนี้คุณรักคุณหนุ่งหนิงคนเดียวตลอดไปชื่ออยากจ้าหนูชอบก็เกิดไม่พอใจใน8ดอกที่มีอยู่ครับอยากจะเพิ่ม Twitter ไป8ดอกโดยจะใช้วิธีการต่อเหมือนกับ6นิ้วพูดง่ายๆว่าจะเอา Twitter 8ดอกน่ะแบ่งเป็น2 2 2 2 2ขนานเป็น2โอห์มเหมือนกันแล้วก็จำที่คั่วแอมเหมือนกับฝั่งที่การเขียนอยู่ฝั่งนี้ครับอาจารย์แสดงว่าฝั่งเดียวที่เป็นตัวสีแดงนะที่เป็นสีแดงฝั่งนี้ถ้า Twitter ตอบแบบนี้ขนานกัน Twitter ก็จะลงที่2โอห์มนะครับแต่ Twitter ทุกครั้งที่ต่อจะต้องมี4ฟิลเตอร์มา4กองคอมพิวเตอร์ต่อเอาไว้เสมอการต่อไปนี้ลง2โอห์มเนี่ยถามว่าต่อได้มั้ยต่อได้นะครับมี4แต่ต้องมี4มาขั้นเอาไว้คุมความถี่แต่ถามว่าอิมพีแดนซ์จะโหลดไหมอิมพีแดนซ์ก็ยังโหลดลงมันต้องต่ำมันต้องต่ำกว่า2โอห์มแน่แต่ว่าคงไปไม่ถึง1โอห์มหรอกแต่ว่าเป็นวิธีการต่อที่เสี่ยงยังไงโอกาสที่แอมจะตัดมีสูงอาจารย์ก็แนะนำว่ามาดูฝั่งขวานี่ดีกว่ายังไงก็8ดอกเหมือนเดิมแทนที่ Twitter อีก2ตัวจะขนานเป็น2โอห์มก็จับ Twitter มาอนุกรมให้เป็น8โอห์มซะใช่มั้ยเปลี่ยนจาก Twitter 2โอห์มทำให้กลายเป็น8โอห์มครับก็เปลี่ยนค่า C ใหม่นะครับให้ถูกต้องคราวนี้พอ8โอห์มจำเข้าไปที่แอมกับนั่น2โอห์มกับ8โอห์มครับอิมพีแดนซ์ก็ไม่ได้โหลดต่ำกว่า2โอห์มแล้วก็อยู่ในช่วงมากกว่า2โอห์มละก็ต้องเป็น3หรือ4โอห์มแหละครับตอนนี้ก็ปลอดภัยยาวปลอดภัยแล้วที่เขาบอกเรื่องไวท์คอยล์เส้นเล็กอะไรนี่มีผลไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะฮะยังไงจะเส้นเล็กเส้นใหญ่ถ้ามัน2โอห์มไปขนานกันนั่น2โอห์มมันก็ต้องลง1โอห์มถูกต้องครับก็คือหลายๆคนไม่ค่อยยอมตอบ8โอห์มเนื่องจากเขาคิดเอาว่าเหมือนกับเมื่อกี้เขาคิดเอาว่าถ้าตอบไป8โอห์มแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดังครับไม่ดังแต่ไม่ต้องห่วง8โอห์มยังไงก็ดังโอเคก็ไขข้อสงสัยกันนี้นะครับนั่นค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นคำตอบจากอาจารย์นันท์ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือทั้งหมดของสัปดาห์นี้ในรายการ Talk of the Sound ค่ะครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วถ้าดูไม่ทันนะครับรีรันอังคารเช้า7โมงถึง8โมงแล้วก็ช่วงเย็นอีกรอบนึง3โมงถึง4โมงเย็นครับครับทาง Twitch Channel Tuition 691ครับใช่แล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ